เดี๋ยวเริ่มเลยละกันนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพาร์ท1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อาจารย์สอนทั้งหมดวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับวันอังคารหน้านะครับอาจารย์ยังไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านต่อไปจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์แนะนำว่านักศึกษาที่อยู่บนซูมนะครับก็ไอ้พูดผิดนักศึกษาที่บนซูมก็เดี๋ยวรอฟังประกาศจาก Microsoft Teams นะครับว่าอาจารย์ชนิดสอนจะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการออนไลน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามหรือถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็แนะนำว่าให้มาวันอังคารหน้านะครับเพราะว่าเกียรติอาจารย์เปลี่ยนเนื้อหาละจะได้ทำความคุ้นเคยกับพาร์ทใหม่ตอนใหม่และอาจารย์ท่านใหม่นะครับโอเคเราเริ่มของเราเลยแล้วกันเมื่อตอนคาบที่แล้วนะครับ2เลคเชอร์ที่แล้วเราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเฟสใช่ไหมครับเราดูเฟสไดอะแกรมเราดูว่าเฟสไดอะแกรมเนี่ยมันดูอย่างไรใช่ไหมครับเฟสไดอะแกรมที่เป็นองค์ประกอบเดียว2องค์ประกอบตัวแปรไหนที่เราฟิกหรือไม่ฟิกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนอกเหนือจากนี้เราก็ยังได้ศึกษาเฟสไดอะแกรมรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการคำนวณที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการใช้ไทม์ไลน์แล้วก็การคำนวณโดยการใช้เลเวลรูนะครับแล้วเราก็ได้ทำตัวอย่างกันไปพอสมควรอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะครับว่าการคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเฟสไดอะแกรมนั้นทำอย่างไรนะครับถึงอาจารย์จะหมดหน้าที่หลังจากคาบนี้แล้วแต่ระหว่างนี้จนถึงสอบมิดเทอมนะครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรนักศึกษาก็ยังคงสามารถทักมาสอบถามอาจารย์ทาง MS Team ได้ตลอดเวลานะครับในวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องบางเรื่องเช่นค่าคงที่การกระจายตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องสมบัติ collegative ของสารและการคำนวณที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีเนื้อหาวันนี้ก็แน่นอนว่าก็จะออกสอบมิดเทอมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องแรกของวันนี้ค่าคงที่การกระจายตัวนะครับอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเฟสเพราะว่าอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าการสกัดซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ย อยู่ในสายเกี่ยวกับการเกษตรการสกัดเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีแอปพลิเคชันเยอะแยะในทางเกษตรเช่นอะไรบางทีเรามีพืชพันธุ์ดอกมงดอกไม้อะไรอยากจะมาสกัดทำน้ำหอมหรือว่าทำเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดที่เอามาทำเป็นยาเป็นสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะต้องใช้การสกัดนะครับหรือแม้กระทั่งกาแฟก็เกี่ยวข้องกับการสกัดเช่นเดียวกันก็คือบางทีเราต้องการจะผลิตกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับก็ต้องใช้การสกัดเพื่อเอาคาเฟอีนออกจากเม็ดกาแฟเช่นเดียวกันเวลาเราทำการสกัดสารนะครับส่วนมากแล้วเราจะใช้หลักการที่ว่าเราจะมีตัวทำละลายอยู่2ชนิดซึ่งตัวทำละลายชนิดนึงเนี่ยมันอาจจะละลายสารที่สกัดไม่ดีแต่ตัวทำละลายอีกชนิดนึงเนี่ยมันจะละลายสารที่สกัดได้ดีกว่านะครับและไอสารที่เราต้องการจะสกัดเอามาเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปอยู่ในชั้นที่มันละลายดีกว่าและตัวทำลาย2ตัวนี้ส่วนมากแล้วมันจะมีการแยกชั้นหรือแยกเฟสกันนะครับแล้วเราก็ทำการเขย่าเนื้อสารทำแลบออร์แกนิกน่าจะผ่านแลบการสกัดมาแล้วใช่ไหมครับที่เขามีกลวยที่เขาสกัดใช่ไหมครับเคยทำแล้วเนาะอาจารย์ออร์แกนิกก็พาทำแล้วใช่ไหมครับแลบพวกนี้การสกัดยันนึกว่าทำแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างละกันว่าการสกัดเขาทำกันอย่างไรนะครับเช่นการสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟเราจะใช้ตัวทำละลายที่ละลายคาเฟอีนได้ดีอาทิเช่นไดโครมีเทนหรือคลอโรฟอร์มนะครับแล้วก็เอามาผสมกับน้ำแล้วก็ทำการเขย่าแยกชั้นให้คาเฟอีนเนี่ยไปอยู่ในชั้นของตัวทำละลายอินทรีย์นะครับหรือกระบวนการที่เราใช้ในการสกัดพวกน้ำมันหอมระเหยจากพืชโอเคนะครับหลักการก็คือถ้าเราอยากจะทราบว่าปริมาณสารนั้นมันไปอยู่ในชั้นไหนเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าค่าคงที่การกระจายตัวซึ่งมันก็คืออัตราส่วนความเข้มข้นของสาร1ในเฟสตัวทำลายอินทรีย์ต่อเฟสของน้ำที่สมดุลนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขย่าเนี่ยนะครับสมมติว่าน้ำกับตัวทำลายอินทรีย์ส่วนมากมันแยกชั้นกันอยู่ละนะครับตัวทำลายอินทรีย์ก็เช่นพวกคลอโรฟอร์มไดโครมีเทนเฮกเซนอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราเขย่าเนี่ยมันก็จะผสมกันชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เราปล่อยทิ้งไว้แล้วตัวทำลาย2ตัวทำลายก็จะเกิดการแยกชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งระบบเข้าสู่สมดุลเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลแล้วสารที่เราต้องการจะสกัดเนี่ย
มันก็จะเป็นไปตามค่าคงที่การกระจายตัวหรือ KD นะครับซึ่งย่อมาจาก distribution coefficient มันก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของตัวถูกละลาย A ซึ่งเป็นสารอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องการสกัดนะครับความเข้มข้นของตัวทำลาย A ข้างบนนี่คือในเฟสตัวทำลายอินทรีย์นะครับข้างล่างก็คือความเข้มข้นของสารที่เป็นตัวถูกละลายในน้ำนะครับในเฟสของน้ำซึ่งอัตราส่วนนี้มันก็จะเฉพาะเจาะจงระหว่างคู่ของตัวทำละลาย2ชนิดเช่นน้ำกับคลอโรฟอร์มและคาเฟอีนเป็นต้นตัวอย่างนะครับเช่นคาเฟอีนเราจะมีค่า KD เท่ากับ 9.2 ในคลอโรฟอร์มต่อในน้ำความหมายของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราทำการเขย่าสกัดคาเฟอีนในชุดของตัวทำละลายที่เป็นคลอโรฟอร์มกับน้ำเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิ 25 เซลเซียสเมื่อเราปล่อยให้ทุกอย่างแยกชั้นกันเราก็จะพบว่าจะมีความเข้มข้นของคาเฟอีนในเฟสคลอโรฟอร์มเนี่ย 9.2 เท่าของความเข้มข้นของคาเฟอีนในน้ำนั่นคือความหมายของมันนะครับซึ่งค่าคงที่การกระจายตัวนั้นก็ขึ้นกับหลายปัจจัยอาทิเช่นชนิดของตัวถูกละลายชนิดของตัวทำละลายแล้วก็อุณหภูมินะครับอันนี้ก็ไม่ยากสูตรดูเหมือนง่ายๆเราก็ลองมาทำการคำนวณดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเราคำนวณข้อนี้อย่างไรลองสังเกตดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสกัดเนาะอุปกรณ์ที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกลวยแยกที่เราใช้ในการสกัดนักศึกษาเคยเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ในห้องทดลองไหมครับบางคนก็เคยเห็นละนะครับแต่อาจจะไม่เคยทำในการสกัดจริงๆเราจะใช้สิ่งนี้ในการสกัดสารก็คือเราจะเติมตัวทำละลาย2ชนิดลงไปในนี้นะครับแล้วมันก็จะมีสต็อปคอกที่เคยเปิดปิดเหมือนดิวเรตนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะเติมสารที่ต้องการสกัดเนี่ยออกไปแล้วเราก็ทำการสกัดโดยการคลิกเอาไอ้กลวยนี้แล้วก็เช็คเหมือนเราเป็นบาร์เทนเดอร์ผสมดริงอะไรพวกนี้นะครับเช็คไปเช็คมาพอเช็คเสร็จแล้วเราก็หยุดปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มันแยกชั้นกันนะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่เราสกัดเนี่ยมันก็จะมีการกระจายไปอยู่ตามชั้นต่างๆตามที่ค่าคงที่การกระจายตัวมันได้บอกเอาไว้นะครับตัวอย่างเช่นในเคสนี้นะครับก็คือสารที่เราสกัดก็คือมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนเราสกัดมาจากฝิ่นนั่นแหละนะครับอย่าไปลองสกัดน้ำผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสมมติว่าในเคสนี้เราต้องการสกัดมอร์ฟีนโดยใช้ตัวทำละลาย2ชนิดได้แก่น้ำแล้วก็เอทิลแอซิเตตซึ่งเป็นตัวทำละลายอินทรีย์นะครับค่า KD ของมอร์ฟีนนะครับในน้ำกับเอทิลแอซิเตตที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมันมีค่าเท่ากับ 5.95นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนปริมาตรของตัวถูกละลายค่า KD มันก็จะเหมือนเดิมไหมโอเคมันก็อันนี้เขาแค่ทำการทดลองเนาะค่ามันต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่โดยหลักแล้วมันก็จะไม่ค่อยต่างจากเดิมหรอกนะครับถ้าเราใช้ชุดตัวทำละลายกับสารสกัดอันเดียวกันค่า KD ยังไงมันก็ส่วนมากมันก็ต้องคงที่นะครับซึ่งความเข้มข้นที่เราเอามาใช้ในสูตรนี้จะต้องเป็นหน่วยโมลาร์นะครับถ้าเราอยากได้สารที่ต้องการสกัดให้มากที่สุดนักศึกษาคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีเมื่อค่า KD สมมติว่าส่วนมากค่า KD เนี่ยของสารที่ต้องการสกัดมันมักจะมากกว่า1อยู่แล้วนักศึกษาคิดว่าถ้าเราต้องการสารที่ต้องการสกัดเนี่ยมากๆเราควรทำยังไงดีใช้น้ำเยอะหรือน้อยหรือใช้ตัวทำลายอินทรีย์มากหรือน้อยถ้าเราใช้ตัวทำลายอินทรีย์เยอะๆหน่อยนะครับสารที่ต้องการสกัดเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวทำลายอินทรีย์เยอะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่สารที่มันน้อยๆเนี่ยไปอยู่ในน้ำนะครับเพราะเราต้องการสารที่สกัดซึ่งมันละลายได้ดีกว่าในตัวทำลายอินทรีย์ส่วนมากนะครับมาลองดูตัวอย่างตรงนี้แล้วกันตัวอย่างนะครับถ้าหากนักศึกษาละลายคาเฟอีน1กรัมลงในน้ำและคลอโรฟอร์มในกลวยแยกและนักศึกษาทำการเขย่ากลวยแยกจนกระทั่งมันผสมกันดีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการกระจายตัวในแต่ละชั้นนะครับนักศึกษาจะได้ชั้นจะได้คาเฟอีนในชั้นของคลอโรฟอร์มกี่กรัมที่25องศาเซลเซียสกำหนดให้ปริมาตรของสารละลายในชั้นน้ำคือ50มิลลิลิตรแล้วก็ในชั้นคลอโรฟอร์ม100มิลลิลิตร
วลาคิดสักประมาณ5นาทีนะครับถ้าคนที่การกระจายตัวก็ดูจากเมื่อ2สไลด์ก่อนหน้าอาจารย์ให้ไปรับนะครับในเคสของคาเฟอีนในน้ำกับคลอโรฟอร์มนะครับอย่าลืมว่าความเข้มข้นที่ใช้ในการคำนวณต้องมีหน่วยเป็นโมลาร์นะครับโอเคค่า KD ของคาเฟอีนนะครับมันมีค่าเท่ากับ 9.2 ในน้ำและคลอโรฟอร์มซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของคาเฟอีนในคลอโรฟอร์มหารด้วยความเข้มข้นของคาเฟอีนในน้ำใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ก็สมมติสักนิดนึงว่าถ้าเรามีคาเฟอีนอยู่ในชั้นของคลอโรฟอร์มอยู่ x กรัมเนื่องจากว่ามันต้องรวมกัน2ชั้นได้1กรัมเพราะเราเริ่มต้นด้วยคาเฟอีน1กรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคาเฟอีนในชั้นน้ำอยู่1ลบ x กรัมถูกต้องไหมครับทีนี้พอเราต้องการจะหาความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์
โมลาร์ก็คือจำนวนโมลต่อ1ลิตรของสารละลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของคาเฟอีนในชั้นคลอโรฟอร์มก็คือ x ส่วน192ใช่ไหมครับเพราะว่าก็ติดเอาไว้อย่างเงี้ยนี่คือจำนวนโมลจำนวนโมลเมื่อแปลงเป็นความเข้มข้นก็ต้องเอาไปหารด้วยปริมาตรสารละลายในหน่วยลิตรใช่ไหมครับซึ่งปริมาตรสารละลายในชั้นของคลอโรฟอร์มก็คือ100มิลลิลิตรหรือ0.1ลิตรดังนั้นความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์มันก็เลยกลายเป็น x ส่วน192ส่วน 0.1 โมลาร์ใช่ไหมครับเพราะอาจารย์เอาจำนวนโมลไปหารปริมาตรของสารละลายในหน่วยลิตรซึ่งคำตอบตรงนี้มันก็จะได้เท่ากับ 10x ส่วน192โมลาร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณต่อจากนี้เนาะสำหรับในชั้นน้ำก็ทำคล้ายๆกันนะครับจำนวนโมลของคาเฟอีนในชั้นน้ำมันก็คือ1ลบ x กรัมหารด้วย192ก็คือ1ลบ x ส่วน192โมลนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะหาความเข้มข้นของคาเฟอีนในชั้นน้ำนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบ x ส่วน192โมลต่อปริมาตรของสารละลายในชั้นน้ำในหน่วยลิตรก็คือ 0.05 ลิตรใช่ไหมครับเพราะ50มิลลิลิตรมันก็คือ 0.05 ลิตรดังนั้นถ้าอาจารย์ simplify มันตรงนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ20คูณ1ลบ x นะครับหาร192โมลาร์อ่ะคราวนี้เรารู้ละความเข้มข้นทั้ง2ชั้นติดในหน่วย x เอาไว้อยู่ใช่ไหมครับเราก็มาแก้สมการหา x เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะได้ต่อจากนี้นะครับก็คือ 9.2 เท่ากับในชั้นคาเฟอีนก็คือ 10x ส่วน192ใช่ไหมครับหารด้วยในชั้นน้ำก็คือ20คูณ1ลบ x ส่วน192ไอ้192นี่ก็ตัดกันไปไม่สนใจอยู่ละใช่ไหมครับมันก็คือ 10x ส่วน20คูณ1ลบ x นั่นแหละนักศึกษาลองแก้สมการนี้แล้วบอกสิว่าได้ x เท่ากับเท่าไหร่ลองแก้สมการให้ดูครับไอ้ส่วน192มันเหมือนกันทั้งเศษทั้งส่วนอาจารย์ตัดไปได้ดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องแก้ก็คือ 9.2 เท่ากับ 10x หารด้วย20คูณ1ลบ x นักศึกษาลองแก้สมการนี้นะครับให้เวลาแก้3นาทีแล้วบอกอาจารย์ซิว่าได้ x เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวซูมให้ดูสมการด้านล่างแก้ให้อาจารย์ดูหน่อยสิแล้วก็ได้ x เท่ากับเท่าไหร ได้คำตอบหรือยัง x เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเก้าจุดสองเท่ากับ 10x หาร 20 คูณ 1 ลบ x เดี๋ยวนะ
อาจารย์คำนวณละนะครับได้ x เท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ย 0.95 นะครับ x เท่ากับ 0.95 อาจารย์ไม่ได้คิดเองหรอกกดอินเทอร์เน็ตหาดังนั้นมันหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าถ้านักศึกษาทำแบบนี้นะครับตามโจทย์ที่ข้อนี้บอกก็คือคาเฟอีนมันก็จะไปอยู่ในชั้นคลอโรฟอร์มอยู่ 0.95 กรัมเหลืออยู่ในชั้นน้ำเท่าไหร่ก็เลยอยู่แค่ 0.05 กรัมแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณสำหรับข้อนี้นะครับลองไปกดเครื่องเลขเช็คซิว่าไอ้ที่อาจารย์ได้ 0.95 ถูกไหมแต่ที่อาจารย์คำนวณมันก็ถูกอยู่แล้วพออาจารย์ก็กดเครื่องคิดเลขในเน็ตนั่นแหละนะครับถ้าผิดก็มากระทืบประจานเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคข้อต่อไปจากตัวอย่างที่แล้วนะครับถ้านักศึกษาไขกลวยแยกเอาชั้นคลอโรฟอร์มออกและเติมคลอโรฟอร์มชุดใหม่เข้าไปในกลวยแยกจนสารละลายในชั้นคลอโรฟอร์มมีปริมาตร50มิลลิลิตรหากรวมกับตัวอย่างที่แล้วนักศึกษาจะได้คาเฟอีนในชั้นคลอโรฟอร์มรวมกี่กรัมวิธีคิดก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่คำตอบมันจะเล็กมากๆละเพราะว่าพอนักศึกษาไขเอาคาเฟอีนเมื่อกี้นี้ออกไปคาเฟอีนที่เหลืออยู่ในชั้นน้ำมันมีกี่กรัมครับมีอยู่แค่ 0.05 กรัมเองน้อยมากใช่ไหมครับก็คือนักศึกษาจะเอาไอ้ 0.05 กรัมเนี้ยมาสกัดเอาของเล็กนิดเดียวอาจารย์ไม่ทำแล้วกันนักศึกษาลองไปทำเองแต่อาจารย์ใบ้ให้ว่าปริมาณมันจะเล็กมากๆนะครับการคำนวณก็เหมือนเมื่อกี้นี้แหละเพียงแต่ว่าพอนักศึกษาไขเอาคลอโรฟอร์มออกไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 0.05 กรัมของคาเฟอีนที่อยู่ในชั้นน้ำก็คือพอนักศึกษามาสกัดใหม่ในรอบนี้มันจะเหลือคาเฟอีนอยู่นิดเดียวน้อยมากๆละแต่คาเฟอีนที่มันจะออกมากับคลอโรฟอร์มในรอบนี้มันก็จะเกือบๆเท่าๆกับ 0.05 กรัมนั่นแหละนะครับก็คือถ้าทำรอบนี้นักศึกษาก็ได้คาเฟอีนมารวมทั้งหมดก็เกือบ1กรัมละนะครับเมื่อกี้มันก็ใกล้พอละถ้าเอารอบนี้ไปด้วยก็คือยิ่งโคตรใกล้เข้าไปอีกนะครับลองไปคิดดูว่าเมื่อรวมกับรอบที่แล้วเราจะได้คาเฟอีนรวมกันเท่าไหร่นะครับใกล้1กรัมขนาดไหนก็ลองคิดดูหลักการเดียวกันนะครับถ้าสงสัยก็มาถามอาจารย์ทีหลังได้เนาะเพราะว่าอาจารย์จะได้ขึ้นเรื่องใหม่นะครับแล้วโฟกัสกับเรื่องนี้พอสมควรหน่อยเรื่องสุดท้ายนะครับในส่วนของอาจารย์ตรงนี้ก็คือเรื่องของสมบัติ colligative ของสารละลายนะครับสมบัติ colligative คืออะไรมันคือสมบัตินะครับที่ไม่ขึ้นกับประเภทของตัวถูกละลายนะครับก็คือตัวถูกละลายจะเป็นอะไรก็ช่างไม่สนใจไม่แคร์นะครับแต่ว่าสมบัติพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับเฉพาะปริมาณของตัวถูกละลายเท่านั้นนะครับเมื่อปี1ที่ผ่านมาแน่นอน2สิ่งที่นักศึกษาได้เคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับสมบัติ colligative ก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและการลดลงของจุดเยือกแข็งใช่ไหมครับรวมไปถึงนักศึกษาก็ได้เคยทำแล็บไปแล้วด้วยใช่ไหมครับแล็บถึงจะเป็นแล็บแห้งก็เถิดในปีที่แล้วนะครับก็ได้ทำเนาะเสียดายจำไม่ได้เล่นมุกนะครับเพราะปกติถ้าทำเอแล็บนั้นในวิชาแล็บเคมีปี1อาจารย์จะต้องเล่นมุกกับแล็บนั้นละทุกปีนะครับมุกอะไรถ้าไปถามพี่ๆเขาอาจจะพอนึกออกนะครับอ่ะโอเคเรามักจะศึกษาสมบัติ colligative ในสภาวะที่ความเข้มข้นของตัวถูกละลายไม่สูงมากนักเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราสมมติพฤติกรรมเหล่านี้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของสารละลายอุดมคติและสารละลายเนี่ยจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับสารละลายอุดมคติก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของโซลูทหรือตัวถูกละลายเนี่ยมันน้อยมากไม่ค่อยเยอะมากนะครับซึ่งสมบัติ colligative ที่ขึ้นเฉพาะกับปริมาณของถูกละลายจะมี4อย่างหลักๆด้วยกันได้แก่การลดลงของความดันไอ1นะครับการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด2การลดลงของจุดเยือกแข็ง3แล้วก็ random osmotic ในปีนี้เราจะเรียนทุกอย่างทุกอันทั้ง4อย่างนี้เลยนะครับไม่ได้เฉพาะเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดหรือการลดลงของจุดเยือกแข็งเท่านั้นนะครับเราจะเรียนทุกอย่างเลยเพราะฉันตั้งใจฟังให้ดีว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรและเราเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างนะครับศึกษาให้ดีตรงนี้เพราะว่าการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อาจจะต้องมีการพลอตกราฟเข้ามาเกี่ยวข้อง
นะครับและในข้อสอบบางทีนักศึกษาต้องสร้างข้อมูลและพล็อตกราฟเองเพื่อ extract ตัวข้อมูลนะครับก็ลองย้อนกลับไปนึกดูว่าการพล็อตกราฟเส้นตรงสมการกราฟเส้นตรงความชันมีรูปเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนี้มันอาจจะสำคัญกับเราตอนสอบอ่ะโอเคสมบัติแรกนะครับการลดลงของความดันไอนะครับถ้าหากว่าสารละลายของเรามีตัวถูกละลายที่ระเหยยากและไม่แตกตัวเป็นไอออนนะครับส่วนมากสมบัติคอลลาเจนทีฟมักจะแอพพลายกับตัวถูกละลายประเภทนี้ก็คือระเหยยากและไม่แตกตัวเป็นไอออนแต่บางทีบางคุณสมบัติคอลลาเจนทีฟเราอาจจะเอามาใช้กับอันที่มันแตกตัวได้ด้วยนะครับแต่ในเคสนี้เราจะทรีตเฉพาะตัวถูกละลายที่ระเหยยากและไม่แตกตัวนะครับเมื่อความเข้มข้นมันน้อยพอนะครับความดันไอเหนือสารละลายมักจะเป็นไปตามกฎของราอูนะครับเพราะว่าสมบัติของสารละลายนั้นใกล้เคียงกับสมบัติของสารละลายอุณหภูมิถ้าจำกฎของราอูที่อาจารย์เคยพูดถึงเมื่อสองคาบก่อนได้นะครับก็จะได้ว่าความดันไอของสารละลายนะครับก็จะแปรผันตรงกับเศษส่วนโมลของตัวทำละลายนะครับก็คือมันจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ x solvent คูณกับความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ตัวถูกละลายไปมันก็ต้องไปกระทบกับเศษส่วนมวลของตัวทำละลายละเพราะเราทำระบบให้กลายเป็น binary system ก็คือระบบที่มี2องค์ประกอบนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวถูกละลายอะไรลงไปเลยมันก็เป็นสารละลายไอตัวทำละลายบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเริ่มใส่ตัวถูกละลายลงไปด้วยนะครับระบบของเรามีสาร2ชนิดละมันก็จะมีเศษส่วนโมลของตัวทำและตัวถูกซึ่งมันก็ทำให้เศษส่วนโมลของตัวทำเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งละใช่ไหมครับเพราะเรามีสาร2อย่างซึ่งถ้าอาจารย์จัดรูปสมการนี้ใหม่สักนิดหนึ่งนะครับเป็นฤาษีแปลงสารอาจารย์ก็จะได้ว่าลบ p นะครับเท่ากับลบเศษส่วนโมลของตัวทำคูณกับความดันไอของตัวทำบริสุทธิ์นะครับซึ่งพออาจารย์เอาความดันไอของตัวทำบริสุทธิ์มาบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการอาจารย์ก็จะได้ว่าบรรทัดที่2ตรงนี้ความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ลบด้วยความดันไอเหนือสารละลายนะครับด้านซ้ายมือนะเทอมนี้คือความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ลบด้วยความดันไอของสารละลายนะครับทางขวามือก็จะกลายเป็น p solvent บริสุทธิ์ลบ x solvent คูณ p solvent บริสุทธิ์สิ่งที่อาจารย์ด้านซ้ายมืออาจารย์จะเรียกมันว่าเดลต้า p ซึ่งเดลต้า p ตรงนี้คืออะไรมันคือส่วนต่างของความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์กับความดันไอของสารละลายใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากละมันมักจะลดลงเพราะเรามีตัวถูกละลายและเราไปลดความเข้มข้นของตัวทำละลายหรือลดเศษส่วนมวลของตัวทำละลายลงใช่ไหมครับเดลต้า p ตรงนี้มันบอกการลดลงของความดันไอนะครับตรงนี้แหละที่มันคือการลดลงของความดันไอนะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี้ยการลดลงของความดันไอมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบเศษส่วนมวลของตัวทำคูณกับความดันไอของตัวทำบริสุทธิ์ซึ่ง a 1ลบเศษส่วนมวลของตัวทำเนื่องจากระบบของเรามีสาร2ชนิดคือตัวทำกับตัวถูก1ลบเศษส่วนมวลของตัวทำมันก็คือเศษส่วนมวลของตัวถูกละลายนะครับดังนั้นการลดลงของความดันไอมันก็จะขึ้นอยู่กับเศษส่วนมวลของตัวถูกละลายคูณกับความดันไอของสารตัวทำละลายบริสุทธิ์ใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรถ้านักศึกษาใส่ตัวถูกละลายลงไปเยอะความดันไอจะต้องลดมากหรือว่าลดน้อยถ้าใส่ตัวถูกละลายเยอะๆคิดว่าความดันไอจะต้องลดลงจากสารละลายตัวทำละลายบริสุทธิ์มากหรือน้อยก็ต้องลดมากใช่ไหมครับเพราะมันแปรผันตรงตามปริมาณของตัวถูกละลายใช่ไหมครับอ่ะหลังจากสมการนี้เราเอาไปทำอะไรเราก็จะจัดรูปมันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้อาจจะท่านนักศึกษาพอมีพื้นคณิตศาสตร์แข็งๆหน่อยก็ลองดูที่อาจารย์พิสูจน์ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดแค่คร่าวๆแล้วกันเนาะ
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ได้จากสไลด์ที่แล้วนะครับสมการนี้พิสูจน์เพิ่มเติมก็อาจารย์ได้ทำการแปลงเศษส่วนมวลของตัวถูกเนี่ยให้มันกลายเป็นมีมวลโมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเศษส่วนมวลของตัวถูกก็คือมวลของตัวถูกใช่ไหมครับหารด้วยมวลของตัวถูกบวกกับมวลของตัวทำถูกต้องไหมเพราะเรามีสาร2ชนิดซึ่งเราก็รู้แล้วว่าจำนวนมวลมันก็คือ g ส่วน m w ซึ่งอาจารย์ก็แปลงไอ้เนี่ยในแต่ละอันให้เป็นพวก g ส่วน m w พวกเนี้ยในบรรทัดนี้นะครับเราสูงให้ดูนิดนึงจะได้เห็นชัดๆโอเคนะครับ n solute ก็คือมวลของ solute หารด้วยมวลโมเลกุลของ solute ใช่ไหมครับ n solvent ก็คือมวล solventหารด้วยมวลโมเลกุลของโซเวนต์ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อทำการจัดรูปสมการนี้บวกให้เรียบร้อยทางขวามือจากเศษส่วนซ้อนตรงนี้มันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับมวลของโซลูทคูณกับมวลโมเลกุลโซเวนต์หารด้วยมวลโซเวนต์มวลโมเลกุลโซลูทบวกกับมวลโซลูทมวลโมเลกุลโซเวนต์หรือ1บวกถ้าเกิดว่ากลับด้านสมการสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คืออัตราส่วนระหว่างความดันไอตัวทำละลายบริสุทธิ์ต่อการลดลงของความดันไอเท่ากับ1บวกมวลของโซเวนต์คูณมวลโมเลกุลโซลูทหารด้วยมวลโมเลกุลมวลของโซลูทคูณกับมวลโมเลกุลโซเวนต์นะครับดังนั้นถ้าย้ายข้างสมการสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือกรอบนี้นะครับนี่คือสมการคีย์ที่เราจะต้องใช้สำหรับเรื่องนี้ความดันไอของตัวธรรมลายบริสุทธิ์หารการลดลงความดันไอทั้งหมดลบ1จะมีค่าเท่ากับทางขวามือก็คือมวลของโซเวนต์นะครับคูณกับมวลโมเลกุลโซลูทหารด้วยมวลโมเลกุลโซเวนต์นะครับทั้งหมดคูณด้วยเศษ1ส่วนมวลของตัวถูกละลายหรือโซลูทนะครับแล้วสมการนี้อาจารย์เอาไปทำอะไรต่อได้อาจารย์ถามนักศึกษาอีกหนึ่งถ้านักศึกษาดูสมการนี้แล้วอาจารย์ทำการทดลองดูการลดลงของความดันไอนะครับโดยการที่ใส่ตัวถูกละลายลงไปที่ความเข้มข้นต่างๆกันปริมาณต่างๆกันเนาะถ้าอาจารย์พลอตกราฟระหว่างการลดลงของความดันไอนะครับเศษส่วนสมมติอาจารย์พลอตกราฟระหว่าง1ส่วนเดลต้า p เป็นแกน y นะครับแล้วก็1ส่วนมวลของโซลูทนะครับเป็นแกน x อาจารย์จะได้กราฟเป็นรูปอะไรถ้าอาจารย์พลอตกราฟโดยให้เศษ1ส่วนเดลต้า p เป็นแกน y แล้วก็1ส่วนมวลของตัวถูกละลายเป็นแกน x ดูจากสมการที่อาจารย์ได้ตรงนี้อาจารย์ไปได้กราฟรูปอะไรครับคุณจะได้กราฟรูปอะไรโค้งตรงหรือยังไงคิดว่าควรจะได้กราฟรูปอะไรอาจารย์ไปได้กราฟเส้นตรงนะครับควรจะได้กราฟเส้นตรงที่ความชันของกราฟนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายซึ่งเราก็จะใช้เทคนิคนี้พลอตกราฟนี้แล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการพลอตกราฟไปหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายได้ซึ่งเทคนิคนี้เราก็จะใช้กับโพลิเมอร์หรือสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ๆนะครับที่มีมวลโมเลกุลหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพื่อใช้ในการคำนวณมวลโมเลกุลของสารพวกนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับทีนี้มาดูสไลด์นี้นะครับจากสมการข้างต้นถ้าหากว่านักศึกษาทราบข้อมูลความดันไอตัวธรรมลายบริสุทธิ์ซึ่งส่วนมากเราทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็การลดลงของความดันไอมวลของตัวถูกละลายนะครับถ้าหากว่ามวลตัวธรรมลายคงที่ซึ่งส่วนมากเวลาทำการทดลองเนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถพลอตกราฟแล้วก็จัดรูปสมการได้สมมติว่าอาจารย์มีรูปสมการอย่างนี้เนาะแล้วอาจารย์ก็ทำการย้ายมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปดูตรงนี้แล้วกันเนาะ p star solventส่วนเดลต้า p ลบ1เท่ากับ
insolvent คูณกับมวลโมเลกุลของ solute นะครับก็คือตัวถูก solute คือตัวถูก solvent คือตัวทำนี่คือสมการที่อาจารย์ได้ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ย้ายมันนิดหน่อยสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เรียงสมการที่ได้เมื่อกี้ใหม่นี่ก็จะเป็นสมการที่อาจารย์ได้เนาะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราพอตกราฟโดยที่ให้1ส่วนเดลต้า t เป็นแกน y แล้วก็ให้1ส่วนมวลของตัวถูกเนี่ยเป็นแกน x นะครับอาจารย์จะได้สมการที่เป็นเส้นตรงนะครับโดยที่ท่านนักศึกษาเทียบรูป y เท่ากับ m x บวก bสโลปของกราฟเส้นตรงของอาจารย์คืออะไรบอกอาจารย์สิสโลปของกราฟเส้นตรงระหว่างแกน x เป็น1ส่วนมวลของตัวถูกอะไรกับแกน y เป็น1ส่วนความดันไอเทียบวงสโลปของอาจารย์คืออะไรครับดูจากสมการแล้วเทียบสรรพสิทธิ์เนี่ยบอกอาจารย์สิว่าสโลปคืออะไรสโลป m ใช่ไหมครับก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนใช่ไหมก็คือ1ส่วนความดันไอของตัวถูกไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์คูณกับมวลของโซเวนต์คูณด้วยมวลโมเลกุลของโซลูทแล้วก็หารด้วยมวลโมเลกุลโซเวนต์ซึ่งพารามิเตอร์ของโซเวนต์หรือตัวทำละลายส่วนมากละมักจะคงที่และโจทย์ก็จะให้มาเราทราบอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ด้วยซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นพอทราบความชันไอ้นี่ทราบแล้วเราก็แก้สมการเพื่อหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายได้จากการพลอตกราฟนะครับดังนั้นนักศึกษาก็ต้องค่อยๆสร้างคอลัมน์ของกราฟแล้วก็ทำการพลอตกราฟตามนี้แล้วก็จะสามารถนำข้อมูลจากการพลอตกราฟก็คือความชันเนี่ยมาเพื่อหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าตามตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปตามในวิดีโอต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าอย่างไรอ่ะในการทดลองหามวลโมเลกุลของโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งโดยอาศัยการลดลงของความดันไอนะครับนักศึกษาละลายโพลิเมอร์อันนี้ซึ่งอาจารย์ไม่รู้ว่ามวลโมเลกุลเท่าไหร่นะครับลงไปในน้ำ 1,000 กรัมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสพบว่าได้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของโพลิเมอร์และความดันไอของสารละลายดังตารางข้างล่างนะครับจงคำนวณมวลโมเลกุลเฉลี่ยของโพลิเมอร์ชนิดนี้ถ้าหากอาจารย์กำหนดให้ความดันไอของน้ำบริสุทธิ์ที่90องศาเซลเซียสนะครับมีค่าเท่ากับ 525.8 มิลลิเมตรต่อหลอดโอเคอาจารย์มีข้อมูลพวกนี้แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการพลอตกราฟอาจารย์ต้องการให้แกน y ของอาจารย์เป็นไรนะครับแกน y ของอาจารย์ควรจะต้องเป็น1ส่วนเดลต้า p และแกน x ของอาจารย์จะต้องเป็น1ส่วนคอลัมน์นี้เนาะดังนั้นนักศึกษาต้องสร้างคอลัมน์เพิ่ม2คอลัมน์นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำตรงนี้เนาะเรามีข้อมูลตรงนี้ก็คือความดันไอสารละลายนะครับนี่คือข้อมูลที่เรามีเนาะกับอีกคอลัมน์หนึ่งที่เขาให้ก็คือมวลตัวถูกละลายเราต้องสร้างคอลัมน์เพิ่มสมมติว่าอันนี้เป็นคอลัมน์ที่1อันนี้เป็นคอลัมน์ที่2อาจารย์ก็ต้องสร้างคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์ที่3ก็คือเดลต้า p ใ
ใช่ไหมครับนักศึกษาเราทำใน Excel เราดูก็ได้คอลัมน์ที่3เนี่ยเดลต้า P อาจารย์คำนวณยังไงเดลต้า P คืออะไรครับถ้าย้อนไปดูสไลด์นี้เดลต้า P คือความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์ลบด้วยความดันของสาลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโจทย์ข้อนี้ตัวนี้คือ P star ใช่ไหมครับนี่คือ P star ดังนั้นนักศึกษาก็เอาตัวนี้ไปลบกับนี้แล้วก็สามารถสร้างเป็นเดลต้า P ได้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะเดลต้า P ในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดของแถวแรกมันก็จะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.7 อันที่2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะตึ๊ด 39.6 ใช่ไหมครับอันที่3ก็จะมีค่าเท่ากับตึ๊ด 64.6 อันที่4ก็จะมีค่าเท่ากับตึ๊ด 81.8 โอเคเราก็ได้เดลต้า P ออกมาแล้วในคอลัมน์นี้ใช่ไหมครับแล้วก็มวลของตัวถูกละลายที่ใช้โอเคเนื่องจากอาจารย์ต้องพลอต1ส่วน m ไม่ใช่ m ดังนั้นอีกคอลัมน์ที่นักศึกษาต้องสร้างก็คือ1ส่วน m อันนี้อาจารย์ไม่รู้เท่าไหร่เนาะนักศึกษาก็ลองเอา1ส่วน 254.8 อันนี้ก็1ส่วน 256.2 อันนี้ก็1ส่วน 256.8 อันนี้ก็1ส่วน 257.0 นะครับนี่คือวิธีทำเดลต้า p เนี่ยนักศึกษาก็ยังไม่ใช้ได้โดยตรงอีกนักศึกษาก็ต้องไปหา1ส่วนเดลต้า p อีกทอดนึงใช่ไหมครับดังนั้นนักศึกษาก็เอาค่าจากคอลัมน์นี้ไปหาส่วนกลับของมันด้วยแล้วก็สร้างคอลัมน์ใหม่ที่มีค่าเท่ากับ1ส่วน p ใช่ไหมครับเพราะอาจารย์ต้องการ1ส่วน p เป็นแกน y และต้องการ1ส่วน m เป็นแกน x ใช่ไหมครับดังนั้นนักศึกษาก็ลองไปทำตามที่อาจารย์พูดดูก็จะได้1ส่วน p และ1ส่วน x ออกมาเมื่อเราได้1ส่วนเดลต้า p เป็นแกน y แล้วก็1ส่วน m เป็นแกน x ละนักศึกษาก็ไปหากระดาษกราฟมาหรือใช้ Excel ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเอา4จุดนี้พลอตเป็นกราฟแล้วก็ลากเส้นตรงประมาณผ่าน4จุดนี้แล้วก็หาความชันนะครับแล้วก็เอาความชันไปคำนวณตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ก็คือเมื่อได้ความชันนะครับความชันมันจะมีค่าเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก็คือ1ส่วน p star คูณกับ m solventคูณด้วยมวลโมเลกุลโซลูทหารด้วยมวลโมเลกุลโซเวนต์ซึ่งในเคสนี้โซเวนต์ของเราคือน้ำและเขาบอกว่า m โซเวนต์เนี่ยคือ 1,000 กรัมใช่ไหมครับแล้วก็มวลโมเลกุลของโซลูทเนี่ยนะครับเท่าไหร่อาจารย์ไม่รู้แต่มวลโมเลกุลของโซเวนต์ก็คือน้ำคือ18อันนี้เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับนักศึกษาก็พอทราบความชันแล้วนักศึกษาก็เอาp star ที่มีค่าเท่ากับ500เท่าไหร่นะ 525.8 แทนลงไปเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ derive มาไม่ยากพอแทนลงไปแล้วนักศึกษาก็เอา 525.8 แทนค่าตรงนี้มวลของโซเวนต์ตรงนี้ก็คือ 1,000 กรัมนะครับมวลโมเลกุลโซเวนต์คือ18เมื่อได้ความชันละเนื้อสารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้เอาความชันมาแก้สมการนี้เพื่อหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายนะครับอาจารย์ไม่ทำให้ดูเนื้อสารลองกลับไปทำที่บ้านถ้ายังงงอยู่ก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้อีกรอบนะครับว่าขั้นตอนที่เนื้อสารควรทำต้องทำอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือเนื้อสารต้องสร้างคอลัมน์ข้อมูลเพิ่มเพื่อที่จะได้หนึ่งส่วนเดลต้า p เป็นแกน y แล้วก็หนึ่งส่วน mเป็นแกน x นะครับแล้วก็ทำตามที่อาจารย์บอกเอามาหาความชันถ้างงหรือยังแบบว่าไม่ชัวร์ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าเอามาถามอาจารย์ได้นะครับว่าถูกไหมเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะครับแต่นี่คือวิธีการเนาะโจทย์ข้อนี้เราจะหาคำตอบได้จากการพลอตกราฟเท่านั้นนะครับถ้าไม่พลอตกราฟนักศึกษาก็ไม่ทราบคำตอบโอเคนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีใครเปิด Excel อยู่ก็ลองทำ Excel ดูก็ได้แล้วหาสมการของเส้นแนวโน้มแล้วดูความชันพอมีใครลองทำ Excel ดูได้ไหมอ
เดี๋ยวอาจารย์ขอเปิด Excel แป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูเลยจะได้เห็นไอเดียว่าเป็นยังไงนะครับยังพอมีเวลาเหลือแป๊บนึงขอเซ็นเซอร์ก่อนเดี๋ยวเผื่อนักศึกษามาเห็นหน้าจอ iPad อาจารย์มีอะไรก็ไม่รู้นะครับแป๊บนึงไม่มีอะไรไม่มีความลับอะไรโอเคนักศึกษาเห็น Excel ตรงนี้เนาะนะครับเห็น Excel ตรงนี้ใช่ไหมครับทั้งบ้านอ่ะถ้านักศึกษาดูตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูจะเห็นว่านี่คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับคอลัมน์แรก A เนี่ยก็คือความดันไอของสารละลายใช่ไหมครับคอลัมน์ B ก็คือมวลของตัวถ่วงละลายใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการอะไรล่ะต้องการความต่างของคอลัมน์ไอใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการ1ส่วนมวลแล้วก็ต้องการ1ส่วนเดลต้า p เดี๋ยวตอนแรกอาจารย์ต้องหาไอ้นี่ก่อนผลต่างคอลัมน์ไอนะครับห้าสองห้าจุดแปดโอเคนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมครับดูสูตรตรงนี้สูตรตรงนี้มันก็คือ 525.8 ลบคอลัมน์ A 2ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผลต่างคอลัมน์ไอหรือเดลต้าพีถูกต้องไหมก็จะได้ตามนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ต้องการพวกนี้อาจารย์ต้องการเดี๋ยวนะ1ส่วนเดลต้าพีนะครับ1ส่วนเดลต้าพีมันก็คืออะไรก็คือ1ส่วน C 2เอ้ยลืมเท่ากับใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้คือแกน y ที่อาจารย์จะพอดกราฟนะครับทีมาดูแกน x บ้างดูสูตรมันอีกทีนะอันนี้คือ1หารคอส b 2ใช่ไหมครับก็มาวางปึ๊บปึ๊บคราวนี้อาจารย์ได้ข้อมูลเป็นแกน x ละใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์ก็พอดกราฟเนาะอาจารย์ไม่เคยพอด Excel ใน iPad ด้วยพอดยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับพอดยังไงวะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์พลอตใน iPad ไม่เป็นขออภัยนะครับพลอตใน iPad ไม่เป็นเห็นนะนี่อ่ะนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะได้กราฟเส้นตรงเนาะ
ใช่ไหมครับพอได้กราฟเส้นตรงแบบนี้นะครับนักศึกษาก็ลองลากเส้นแล้วก็ดูเส้นแนวโน้มว่าความชันเราควรจะเป็นยังไงเอ๊ะแล้วอาจารย์จะหาไอ้เส้นแนวโน้มมันยังไงไม่รู้ล่ะนะครับนักศึกษาเราไปทำที่บ้านเนาะแบบนี้แหละอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับลองเอาไปทำที่บ้านแล้วหาความชันของกราฟเนี้ยหาเส้นแนวโน้มเนี่ยนะครับแล้วก็เอาความชันไปคำนวณตามที่อาจารย์บอกแล้วนักศึกษาไปได้มวลโมเลกุลที่เป็นคำตอบของสารตัวนี้มานะครับแต่ในข้อสอบจริงนักศึกษาไม่มี Excel ให้ทำอย่างนี้นะแต่จะมีกระดาษกราฟให้นักศึกษาต้องพล็อตกราฟเองบนกระดาษกราฟและหาความชันเองนะครับในข้อสอบนักศึกษาต้องทำเองนะแต่อาจารย์แค่ไกด์ให้เป็นแนวทางว่าทำยังไงนะครับนี่คือวิธีโอเคนะครับอ่ะต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปิดนี่ก่อนโอเคนะครับมากลับมาสไลด์ของเราทีนี้สมบัติคอลเลกทีฟเรื่องต่อไปนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดนะครับซึ่งมันก็จะคู่กับเรื่องของการรวบรวมของจุดยอดแข็งนะครับสูตรก็จะคล้ายๆกัน2 อย่างนี้นักศึกษาเคยเรียนตอนปี1ละนะครับสำหรับสารละลายที่มีตัวถ่วงละลายที่ระเหยยากในปริมาณน้อยเช่นเดียวกันนะครับจุดเดือดของสารละลายนะครับจะต้องมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าของสารบริสุทธิ์ครับต้องสูงกว่าแล้วทีนี้จุดเดือดที่สูงกว่าเราคำนวณอย่างไรนะครับมันจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของตัวถ่วงละลายในหน่วยโมลาริตี้นะครับโมลาริตี้หรือโมลานะครับโมลาคืออะไรนักศึกษาจำได้ไหม1โมลาคืออะไร1โมลากับ1โมลาต่างกันยังไงจำได้ไหม1โมลากับ1โมลาต่างกันยังไงครับ1โมลาก็คือ1โมลของตัวถ่วงละลายต่ออะไร1ลิตรครับต่ออะไร1ลิตรโมลานะครับคือ1โมลของตัวถ่วงละลายต่ออะไร1ลิตรต่อจุดๆๆๆ1ลิตรอะไรครับปริมาตรของอะไรของสารละลายนะครับก็คือรวมทั้งตัวถ่วงตัวทำแต่1โมลาคืออะไรคือ1โมลของตัวถ่วงละลายต่ออะไรครับต่ออะไร1โมลาคือ1โมลของตัวถ่วงละลายต่ออะไรครับต่อมวลของตัวทำละลาย1กิโลกรัมย้ำว่าแค่ตัวทำไม่คิดสารละลายนะครับคิดเฉพาะมวลของตัวทำเท่านั้นนะครับในเคสของโมลานะครับฉะนั้นความเดลต้าทีบีก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดนั่นแหละก็คือจุดเดือดของสารละลายลบด้วยจุดเดือดของสารบริสุทธิ์นะครับจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของตัวถ่วงละลายในหน่วยโมลานะครับโดยที่ค่าคงที่ของการแปรผันนี้เราจะเรียกมันว่า KB นะครับซึ่ง KB ก็คือค่าคงตัวของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดซึ่งมันก็จะขึ้นกับชนิดของตัวทำละลายนะครับเช่น KB ของน้ำนะครับอาจารย์จะไม่เล่าเท่าไหร่เนาะแต่มันขึ้นกับตัวทำละลายนะครับโดยหน่วยของ KB ก็จะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อโมลหรือเคลวินต่อโมลนะครับโอเคสมการที่นักศึกษาเห็นนะครับเดลต้า TB เท่ากับ KB คูณความข้นโซลูทหรือในบางตำราก็จะใช้ว่าเป็น KB คูณ M นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่ตอนปี1แต่สมการนี้เราใช้ในเคสของตัวถ่วงละลายที่มันไม่แตกตัวเป็นไอออนนักศึกษาคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวถ่วงละลายมันสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เราจะใช้สมการนี้ได้มั้ยครับลองคิดดูสมมุติว่าโซเดียมคลอไรด์นะครับละลายในน้ำนักศึกษาคิดว่าเวลาจุดเดือดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับ KB คูณกับโมลาของโซเดียมคลอไรด์ไหมโซเดียมคลอไรด์เวลามันละลายในน้ำมันเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาทราบไหมโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เวลามันละลายน้ำมันเกิดอะไรขึ้นมันแตกตัวแตกตัวให้อะไรครับดู NaCl เนาะมันแตกตัวให้ Na บวกกับ Cl ลบใช่ไหมครับ
นักศึกษาคิดว่าหลังจากที่โซเดียมคลอไรด์มันแตกตัวแล้วเนี่ยมันจะมีก้อนของไอออนกี่ก้อนพูดผิดเอางี้ดีกว่า1โมลของโซเดียมคลอไรด์แตกตัวให้กี่โมลของไอออน1โมลของโซเดียมคลอไรด์แตกตัวให้ไอออนกี่โมล2ใช่ไหมครับก็คือโซเดียมบวกกับ Cl ลบเพราะฉะนั้นเมื่อสารละลายของเรามันแตกตัวมันจะมีแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่เราต้องคูณเข้าไปด้วยก็คือ i นะครับซึ่ง i ตัวนี้เราจะเรียกว่า Van Hoff Factor นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่สารละลายเราแตกตัวเป็นไอออนนะครับซึ่งส่วนมากแล้วถ้าสารละลายมันแตกตัวหมด 100% เนี่ยเราก็ถือเสมือนว่าค่า i เนี่ยมันก็คือจำนวนโมลของไอออนที่มันเกิดขึ้นจากการแตกตัวได้เลยนะครับแต่ในบางเคสมันจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเขาไม่บอกว่ามันคือเท่าไหร่ก็สมมุติไปเลยว่ามันเท่ากับจำนวนโมลของไอออนที่มันแตกตัวนะครับเอาเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วถ้าอาจารย์ถามต่อว่าสมมุติว่าเนื้อสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 เนื้อสารคิดว่าเมื่อละลายตัวนี้แล้วสมมติว่ามันแตกตัวหมดค่า i ที่เอามาใช้จะต้องเป็นเท่าไหร่ CaCl2 ถ้าอาจารย์ละลายแคลเซียมคลอไรด์แล้วสมมติว่าแตกตัวหมดในน้ำค่า i ที่อาจารย์เอามาใช้ในสมการนี้เพื่อคำนวณการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ1หรือเปล่า2ไหมควรจะเป็นเท่าไหร่คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันแตกตัวให้ไอออนกี่โมลCaCl2 มันแตกตัวให้ไอออนกี่โมลครับถ้ามันแตกตัวหมดนะมันแตกตัวให้อะไรไอตัวเนี้ยมันแตกตัวให้ Ca2 บวกและ2โมลของ Cl ลบดังนั้นค่า i ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับมันให้ไอออนมาเท่าไหร่เนี่ยกี่โมลเนี่ย3ค่า i ควรจะเป็น3ในเคสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาคำนวณการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดหรือการลดลงของจุดเยื่อแข็งก็ใช้หลักการเดียวกันอันดับแรกนักศึกษาดูก่อนว่าไอ้ตัวถั่วละลายของเรามันแตกตัวได้ไหมนะครับถ้ามันไม่แตกตัวก็ไม่ต้องไปใช้ค่า i นะครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวของมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันแตกตัวนะครับอันดับแรกนักศึกษาก็ดูก่อนว่ามันแตกตัวสมบูรณ์ไหมซึ่งถ้ามันแตกตัวสมบูรณ์นะครับโดยส่วนมากเราก็ต้องใช้ค่า i ซึ่งสามารถประมาณเท่ากับจำนวนโมลของไอออนที่มันแตกตัวได้เลยเช่นโซเดียมคลอไรด์ค่า i ก็ประมาณว่าเท่ากับ2ได้เลยหรือในเคสของแคลเซียมคลอไรด์ก็ประมาณว่าค่า i เท่ากับ3ไปได้เลยแต่ว่าในบางเคสที่ตัวถั่วละลายมันอาจจะไม่แตกตัวสมบูรณ์นะครับส่วนมากแล้วเขาจะกำหนดค่า i มาให้นะครับและค่า i มันก็อาจจะไม่เท่ากับ3หรือเลขจำนวนเต็มพอดีเป๊ะๆนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาจะบอกให้แต่ถ้าเขาไม่บอกก็สมมติว่ามันแตกตัว 100% แล้วก็เอาจำนวนโมลของไอออนที่ได้นะมาใช้เป็นค่า i ในการคำนวณได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่านักศึกษาก็ต้องสังเกตดูด้วยว่าสารละลายที่เอามาละลายเนี่ยมันแตกตัวได้ไหมถ้าแตกได้ต้องใส่แฟกเตอร์ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับก็คือค่า i ถ้าไม่แตกตัวก็ไม่ต้องใช้โอเคนะครับการลดลงของจุดเยื่อแข็งหลักการการคำนวณก็เหมือนกันกับการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเดลต้าทีบีเป็นเดลต้าทีเอฟแล้วก็เปลี่ยนเคบีเป็นเคเอฟนอกนั้นเหมือนกันและไอเรื่องการแตกตัวค่าคงที่ไอเมื่อกี้นี้เราก็ใช้ในเคสนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวถูกละลายแตกตัวได้นะครับเดลต้า TF ก็จะเท่ากับ i คูณกับ KF คูณกับ m นะครับโดยที่ i ตัวนี้ก็คือ Van Hoff Factor เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเหมือนเมื่อกี้ซึ่งวิธีดูก็ดูเหมือนกันก็คือนักศึกษาก็ดูว่ามันแตกตัวให้ไอออนกี่โมลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโจทย์เขาไม่ได้บอก specific ว่า i เท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาก็สมมติไปเลยว่ามันเท่ากับจำนวนโมลของไอออนที่มันแตกบวกมาแต่ถ้าสารเราไม่แตกตัวก็ไม่ต้องไปใช้ค่า i
นะครับก็คำนวณตามปกติได้เลยหลักการเดียวกันนะครับแล้วค่า KF ก็เหมือนกันมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อโมเลหรือเคลวินต่อโมเลนะครับการคำนวณเหมือนกันสิ่งที่ต่างก็คือดูดีๆว่าตัวถ่วงอะไรของเรามันแตกตัวไหมนะครับถ้ามันแตกตัวก็อย่าลืมใส่ค่า I เข้าไปด้วยแต่ถ้ามันไม่แตกตัวก็ไม่ต้องใช้ค่า I ไม่เป็นไรนะครับสังเกตดีๆโอเคนะครับสุดท้ายเราจะจบกันจริงๆแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอย่าเพิ่งทำข้อนี้ก่อนมีโจทย์อ่ะให้เวลาทำโจทย์ข้อนี้5นาทีโจทย์ข้อนี้ไม่ยากนักศึกษาคิดว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้ค่า i มั้ยอ่านจากโจทย์ต้องใช้ค่า i มั้ยครับอ่านจากโจทย์ข้อนี้คิดว่าต้องใช้ค่า i มั้ยตอบอาจารย์ก่อนไม่ต้องใช้เพราะอะไรไม่ต้องใช้เพราะตัวถ่วงละลายของอาจารย์คืออะไรคือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมันไม่แตกตัวนะครับดังนั้นไม่ต้องใช้ค่า i แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนน้ำตาลทรายเป็นโซเดียมคลอไรด์โอเคต้องใช้นะครับลองคิดข้อนี้ดูไม่ต้องคิดมากอาจารย์เขียนไปแล้วลองกดเครื่องคิดเลขสิว่าได้เท่าไหร1เท่าไหร่นะครับ 1.39 โอเค29นะครับเดลต้า TF เท่ากับ 1.29 องศาเซลเซียสหรือเคลวินเพราะมันสเกลเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าทำแบบนี้จุดหลอมเหลวของสาลายมันก็จะถูกลดลงนะครับเนื่องจากเราใช้น้ำจุดหลอมเหลวของน้ำบริสุทธิ์คือ0องศาเซลเซียสดังนั้นจุดหลอมเหลวใหม่ของน้ำที่เป็นสาลายน้ำตาลเนี้ยก็คือลบ 1.29องศาเซลเซียสนั่นเองแล้วถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์ข้อนี้ลบคำว่าน้ำตาลทราย
ผสมโซเดียมคลอไรด์มวลโมเลกุลเนี่ยนะเท่าไหร่วะ23บวก 35.5 58.5 ผสมลงไปสมมุตินะครับ5กรัมลองคิดสิอันนี้อาจารย์แก้โจทย์สดๆนะครับลองคิดดูถ้าคราวนี้อาจารย์เปลี่ยนโจทย์เป็นโซเดียมคลอไรด์ค่าไอควรจะเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ต้องใช้ค่าไอเท่ากับเท่าไหร่2เพราะว่ามันแตกตัวเป็นโซเดียมบวกและคลอไรด์ลบต้องใช้ไอเท่ากับ2นะครับดังนั้นเหมือนเดิม5ส่วน 58.5 โมลโซเดียมคลอไรด์นะครับหารด้วย 6K ลองคำนวณซิว่าคราวนี้ได้เท่าไหร่ดูซิว่าละลายเกลือลงไปแค่นี้มันจะทำให้จุดยอดแข็งมันลดลงได้มากกว่าน้ำตาลเมื่อกี้หรือเปล่าซึ่งมันอยู่ที่ลบ 1.29 ลองดูบอกอาจารย์ซิว่าได้เท่าไหร่3.18 มากกว่าเมื่อกี้อีกใช่ไหมครับดังนั้นจุดยอดแข็งใหม่หลังจากเราผสมเกลือก็คือลบ 3.18 องศาเซลเซียสถูกต้องนะครับทีนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจเนาะในประเทศเมืองหนาวส่วนมากเขาใช้เกลือเนี่ยนะครับในการที่เขาผสมลงไปบนหิมะนักศึกษาคิดว่าเขาทำไมเขาต้องผสมเกลือลงไปบนหิมะนักศึกษาคิดว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อลดจุดยอดแข็งของสารละลายระหว่างน้ำกับเกลือนั่นแหละใช่ไหมครับเนื่องจากว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันแตกตัวได้ค่าไอมันก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ควรทำให้จุดยอดแข็งลดลงได้มากกว่าปกติอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านักศึกษาไปอยู่ที่สมมติอ่ะอาจารย์เคยอยู่ที่ชิคาโกอเมริกาเนาะเคยเรียนที่นั่นอุณหภูมิหน้าหนาวที่นั่นมันสามารถหนาวได้ถึงประมาณสักลบ10องศาเซลเซียสหรือบางปีก็ลบ20นะครับสมมติว่าเขาใส่เกลือเยอะๆบนถนนนะครับตอนที่มันหิมะตกทีนี้มันก็อาจจะสามารถไปลดจุดยอดแข็งของสารละลายเนี่ยให้มันเป็นลบ10อะไรกว่าองศาเซลเซียสได้เลยซึ่งมันก็หมายความว่าในวันที่อากาศลบ5ลบ6เนี่ยถ้าจุดยอดแข็งสารละลายมันลงไปไกลถึงลบ10ลบ20สารละลายเราจะแข็งไหมมันก็จะไม่แข็งมันก็จะเป็นของเหลวเวลารถขับบนถนนมันก็จะไม่เป็นไรยางก็จะรีดน้ำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เติมเลยแน่นอนมันก็จะกลายเป็นของแข็งเกาะอยู่บนถนนมันอันตรายมากเวลาขับรถนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยมาแล้วขับรถบนน้ำแข็งเนี่ยนะครับโหดมากปัดไปปัดมาเกือบไปชนชาวบ้านเขาเหมือนกันสมัยโน้นนะครับสนุกดีหรือปัดไม่รู้นะครับอย่าไปหาทำนะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติ2เรื่องในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและการลดลงของจุดเยือกแข็งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือความดันออสโมติกนะครับความดันออสโมติกคืออะไรสมมุติว่านักศึกษามีนะครับสาลายที่มันถูกกั้น2ฝั่งโดยเยือกนะครับซึ่งเยือกที่มันกั้น2ฝั่งนี้เป็นเยือกที่มีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าเป็นเซมิเพอร์เมียเบิลเมมเบรนนะครับนักศึกษาจะเคยได้ยินคำนี้ตอนเรียนชีวะนะครับ semi permeable membrane ก็คือเยื่อที่ยอมให้เฉพาะตัวทำละลายผ่านได้แต่จะกั้นไม่ให้ตัวถ่วงละลายผ่านนะครับถ้าสมมติว่านักศึกษามีถังที่มันถูกกั้น2ฝั่งด้วยเยื่ออันนี้นะครับโดยที่เราให้ข้างนึงเป็นตัวทำละลายบริสุทธิ์และอีกข้าง
เป็นสารละลายถ้านักศึกษาเอาไปปล่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวธรรมละลายมันจะไหลนะครับจากฝั่งตัวธรรมละลายบริสุทธิ์ไปยังฝั่งสารละลายจนกระทั่งสับเคมี2ค่ามันเท่ากันก็คือหมายความว่ามันจะทำให้เกิดส่วนต่างของความสูงขึ้นมาเกิดส่วนต่างของแรงดันตรงนี้ขึ้นมาซึ่งแรงดันที่มันเกิดขึ้นจากความต่างสับเคมีตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าแรงดันออสโมติกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนักศึกษาดูจากรูปนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสมมติว่าเรามีถังที่มีเยื่อตรงนี้รูปซ้ายมือนะครับเป็นสารละลายน้ำตาลในน้ำทางซ้ายมีน้ำตาลน้อยทางขวามีน้ำตาลมากใช่ไหมครับถ้าเราปล่อยให้มันเกิดการแพร่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าน้ำมันจะไหลจากทางซ้ายไปทางขวาทำไมครับน้ำมันจะไหลจากซ้ายไปทางขวาทำไมการที่น้ำไหลจากทางซ้ายไปทางขวามันจะทำให้น้ำที่มันไหลไปเนี่ยไปเดลูททางขวาให้ความเข้มข้นมันน้อยลงจนกระทั่งความเข้มข้นสองฝั่งมันเท่ากันนะครับแล้วเมื่อความเข้มข้นสองฝั่งมันเท่ากันแล้วเราจะเห็นความต่างตรงนี้ซึ่งเมื่อของเหลวต่างระดับกันแบบนี้เราจะสามารถคำนวณความดันที่มันแตกต่างกันจากระดับของเหลวได้จากฟิสิกส์มอปลายก็คือ rho gh นะครับซึ่งไอ้เจ้าความดันตรงนี้ที่มันเป็นผลต่างที่มันเกิดจากการแพร่ตรงนี้นั่นแหละครับเราเรียกว่าความดันออสโมติกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมบัติโคลลิเกทีฟของสารละลายเช่นเดียวกันและถ้านักศึกษาต้องการจะฝืนธรรมชาติตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเพิ่มแรงดันให้มันมากกว่าแรงดันออสโมติกได้ซึ่งการที่นักศึกษาฝืนธรรมชาติโดยการให้แรงดันกับสารละลายที่มากกว่าแรงดันออสโมติกเนี่ยมันจะทำให้การแพร่โดยธรรมชาติมันย้อนกลับนะครับมันย้อนกลับซึ่งคำว่าย้อนกลับเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า reverse นะครับและกระบวนการแพร่แบบนี้ที่ทำให้เกิดแรงออสโมติกเราเรียกว่ากระบวนการ osmosis นักศึกษาจะเคยได้ยินคำว่า reverse osmosis ใช่ไหมครับนักศึกษาคิดว่าอีกกระบวนการที่ชื่อว่า reverse osmosis เนี่ยเข้าไปทำอะไร reverse osmosis เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ reverse osmosisนักศึกษาอยู่หอหรือถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่บ้านอาจจะได้กินทุกวันน้ำพวกน้ำสีน้ำอะไรพวกนี้น้ำอ่างแก้วเขาใช้กระบวนการนี้นะครับในการผลิตทำไมก็เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการแพร่มันจะเกิดขึ้นก็เพื่อทำให้ความเข้มข้นของตัวธรรมละลายเนี่ยมันเท่ากันสองฝั่งใช่ไหมครับแต่ว่าในกระบวนการผลิตน้ำดื่มเราอยากได้น้ำบริสุทธิ์ที่เอาไว้ดื่มได้ไม่มีตัวธรรมตัวถูกอะไรเจือปนเยอะๆใช่ไหมครับดังนั้นเขาต้องฝืนธรรมชาติของการแพร่ตรงนี้เพื่อให้น้ำมันไหลจากที่ความเข้มข้นสูงๆไปต่ำๆเลยต้องแอพพลายความดันนี้ให้มันมากกว่าแรงดันออสโมติกในธรรมชาติเพื่อให้เราได้อีกฝั่งที่มีน้ำที่เกือบจะบริสุทธิ์เพื่อที่จะเอามาทำน้ำดื่มนั่นเองนะครับเราก็เลยเห็นว่ากระบวนการนี้เราใช้เยอะในการผลิตน้ำดื่มและทีนี้เราคำนวณแรงดันออสโมติกในสารละลายอย่างไรนะครับวิธีการคำนวณก็จะคล้ายๆกับสมการแก๊สปกติเลยนะครับโดยที่มันก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัวถูกละลายในหน่วยโมลาร์นะครับก็คือพายสัญลักษณ์ตรงนี้คือพายนะครับพายตัวพิมพ์ใหญ่พายก็คือแรงดันออสโมติกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของตัวถูกละลายในหน่วยโมลาร์นะครับคูณกับ RT หรือบางตำราเขาจะเขียนว่า MRT ซึ่ง M ก็คือตัวนี้ความเข้มข้นของตัวถูกละลายในหน่วยโมลาร์นะครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึง reverse osmosis ไปแล้วนะครับคือกระบวนการที่เราใช้ผลิตน้ำดื่มดีๆนั่นแหละถ้าเราสังเกตดูปกติสารละลายจะมีแรงดันออสโมติกโดยธรรมชาติแต่ถ้าต้องการจะฝืนธรรมชาติเพื่อผลิตน้ำสะอาดเราก็ต้องแอพพลายความดันที่มันสูงกว่าความดันออสโมติกของสารละลายเพื่อที่จะให้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันผ่านเยื่อไปอีกฝั่งนึงที่มันบริสุทธิ์อยู่แล้วได้แล้วก็เอาน้ำฝั่งนี้แหละครับมาเพื่อดื่มการคำนวณอันนี้อาจารย์ได้มีตัวอย่างแต่มันจะมีหลักการคล้ายๆกันกับตอนที่เราคำนวณความดันไอเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีถ้ามันออกเป็นข้อสอบนะครับตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีสมการตรงนี้นะครับพายเท่ากับ
ความเข้มข้นคูณกับ RT เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทำต่อได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าปริมาตรสาลายเนี่ยมันอยู่ในหน่วยลิตรเนาะเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่า pi v ซึ่งถ้า v ตรงนี้อยู่ในหน่วยลิตรนะครับก็เท่ากับจำนวนโมลของตัวถูกละลายคูณกับ RT แล้วอาจารย์ทำอะไรต่อจำนวนโมลมันก็คืออะไรครับจำนวนโมลมันก็คือมวลหารด้วยมวลโมเลกุลใช่ไหมครับดังนั้นไพก็จะเท่ากับ m เล็กก็คือมวล RT ส่วนมวลโมเลกุลคูณ v ซึ่งทีนี้ m ส่วน v ตรงนี้อาจารย์แทนในสไลด์นี้ด้วย c ก็คือความเข้มข้นนะครับดังนั้นอาจารย์ก็ได้สมการนี้ก็คือ pi ส่วน c เท่ากับ rt ส่วนมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายโดยที่ c ตรงนี้คือความเข้มข้นนะครับในหน่วยมวลต่อปริมาตรนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของตัวถูกละลายและแรงดันออสโมติกกับมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสารละลายมีความเข้มข้นมากพอเราจะใช้ฟอร์มนี้และในข้อสอบเราก็จะใช้สมการฟอร์มนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์มันจะเป็นไปตามนี้ก็คือแรงดันออสโมติกของสารหารด้วยความเข้มข้นของสารละลายนะครับเท่ากับ RT ส่วนมวลโมเลกุลคูณกับ K ซึ่งเป็นค่าคงที่ซึ่งอาจารย์ไม่ทราบแต่ว่ามันจะต้องคูณกับความเข้มข้นของตัวถูกละลายแล้วสมการนี้ข้อสอบเขาจะเล่นอะไรเราได้บ้างมันก็จะเล่นคล้ายๆกับในเรื่องของการลดตัวของพลังอายะหลักเขาจะให้ข้อมูลเป็นตารางมาซึ่งมันก็จะบอกความเข้มข้นของตัวถูกละลายบอกแรงดันออสโมติกมาเนื้อสารดูจากสมการนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูจากสมการนี้ถ้าอาจารย์พลอตกราฟโดยที่ให้ c ก็คือความเข้มข้นเนี่ยเป็นแกน x แล้วก็ให้ pi ส่วน cเป็นแกน y ถ้าอาจารย์ดูจากสมการนี้ถ้าอาจารย์พลอตกราฟจากข้อมูลโดยที่ให้ความเข้มข้น c เป็นแกน x แล้วก็ให้ pi ส่วน c เป็นแกน y ถ้าอาจารย์พลอตกราฟแบบนี้อาจารย์จะได้กราฟที่เป็นเส้นอะไรครับจะได้กราฟเป็นเส้นอะไรเส้นตรงนะครับถ้าดูจากฟอร์มสมการนี้ซึ่งเราใช้ในข้อสอบเนี่ยถ้าอาจารย์พลอตกราฟจากตารางโดยที่ให้ความเข้มข้นเป็นแกน x แล้วก็ให้แรงดันออสโมติกต่อความเข้มข้นเป็นแกน y นะครับจะได้กราฟเส้นตรงแล้วโจทย์เขามักจะถามว่าให้คำนวณมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายเหมือนเมื่อในข้อนั้นเป๊ะเลยนักศึกษาคิดว่านักศึกษาจะคำนวณมวลโมเลกุลยังไงจ๊ะครับมันจะต่างกับเมื่อกี้เล็กน้อยนักศึกษาคิดว่าการพลอตกราฟเนี้ยจะทำให้เราทราบมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายได้ยังไงเราต้องทำยังไงต้องดูอะไรดูฟอร์มสมการนะครับ y เท่ากับ mx บวก b m คือความชันซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าความชันคืออะไรแต่ b คืออะไรครับในฟอร์มของสมการเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก b b คืออะไร b คืออะไรครับ b คือจุดอะไรครับจุดตัดแกนอะไรครับ b คือจุดตัดแกนอะไรจุดตัดแกน y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพลอตกราฟเนี้ยจุดตัดแกน y ของอาจารย์คืออะไรคือสิ่งนี้ใช่ไหมครับเมื่อพลอตกราฟจากข้อมูลตรงนี้นักศึกษาลากไปจะรู้ว่ามันจะไปเจอกับจุดตัดแกน y ดูซิว่ามันตัดแกน y ที่จุดไหนแล้วก็เอามาแก้สมการนี้เพื่อคำนวณหามวลโมเลกุลของสารได้นะครับโอเคส่วนมากโจทย์ก็ให้ตารางเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละก็จะให้ความเข้มข้นมาแล้วก็ให้แรงดันออสโมติกมานักศึกษาก็ต้องมาสร้างข้อมูลเหมือนเมื่อกี้ก็คือต้องสร้างข้อมูลที่คอลัมน์หนึ่งเป็น pi ส่วน c คอลัมน์หนึ่งเป็น c
เอามาพอดกราฟแต่ในเคสนี้ถ้านักศึกษาอยากคำนวณโมเลกุลนักศึกษาจะไม่ได้ดูจากความชันเหมือนเมื่อกี้นี้แต่ต้องดูจุดตัดแกน y แทนนะครับอ่ะโอเคเรามีเพียงเท่านี้หมดเวลาพอดีนะครับต่อจากนี้ถ้าเกิดว่านักศึกษาสงสัยอะไรระหว่างนี้จนถึงมิดเทอมก็สามารถทักมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ถ้าอาจารย์มีเวลาจะรีบโพสต์ลงนะครับแล้วก็วันอังคารหน้าอาจารย์แนะนำว่าคนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มานะครับยกเว้นว่าอาจารย์ชลิศสอนจะแจ้งนะครับว่าออนไลน์อะไรอย่างไรเนาะเพราะว่าคราวนี้หมดในส่วนของอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้อาจารย์ก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนทำข้อสอบโอเคตั้งใจเรียนเยอะๆแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คนตั้งใจและมีความสุขตลอดเวลาที่เหลืออยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตักตวงสิ่งต่างๆไปได้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเราอาจจะได้เจอกันใหม่ในห้องสอบมิดเทอมสำหรับบางคนเนาะโอเคครับโชคดีทุกคนครับ